ตรงกับชื่อเรื่องมากสิ้นหวังและหดหู่เป็นหนังที่เล่นกับใจคนเหมือนกันนะเราเตรียมใจมาดาร์กในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันพาเราไปสู่อีกเลเวลหนึ่งมันโดนชีวิตทุบตีแล้วทุบตีอีกจะเอาอะไรกับกูวะเขาไม่มีทางเลือกเลยจริงๆเขาถึงต้องทำแบบนี้มันรู้สึกให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆของคนคือเราอาจจะเห็นในซีรีส์เกาหลีแบบเอ้ยภาพมันดูมุ้งมิ้งน่ารักแต่พอมาเรื่องเนี้ยหนังกับโทนตัวหนังเนี่ยใช้วิธีการเล่าที่ค่อนข้างที่จะคอนทราสต์กับคำว่าซีวิไลซ์มากๆเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังในสังคมเกาหลีบ้านเราคงอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์อะไรแบบนี้ Hopeless คนจนตรอกวันนี้ในโรงภาพยนตร์